สวัสดีครับวันนี้เราจะมารับสายจากทางบ้านกันสักหนึ่งสายนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมจากที่ไหนครับเนี่ยกรุงเทพครับกรุงเทพนะครับไม่ทราบวันนี้นี่มีอะไรจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังหรืออยากฟังเพลงอะไรครับวันนี้มีเรื่องอกหักครับโอ้ยเศร้าใจเสียใจด้วยจริงๆนะครับแต่ว่าชีวิตต้องก้าวเดินต่อไปนะครับเอ้าวันนี้เราจัดเพลงเพราะๆให้น้องฟังสักหนึ่งเพลงนะครับฟังเพลงอะไรดีครับไม่อยากจะฟังครับเอ้าน้องฟังเพลงเนี่ยมันจะช่วยให้มันมีความรู้สึกดีขึ้นนะเออเอาเพลงอะไรดีก็บอกว่าไม่อยากจะฟังครับอ้าวน้องกวนตีนพี่ซะแล้วไม่ได้กลัวก็ไม่อยากจะฟังครับก็บอกว่าผมอยากฟังเพลงไม่อยากจะฟังได้ยินไหมครับชื่อเพลงไม่อยากจะฟังไม่อยากจะฟังคำพูดเธอไม่อยากเผลอใจกลับไปไม่อยากจะไปก็ไปเลยไม่ต้องสนไม่ต้องแคร์อะไรกันอีกบอกบอกรักผมแต่รับหลังคุณมีใครผมไม่สนใจคุณหรอกว่าคุณมีใจให้ใครผมรู้คุณชอบรถหรูและคุณชอบรถกะก็อยากให้คุณลองดูอย่ามายุ่งกับผมก็แล้วกันนะมีใครก็เชิญไม่ต้องเขินเชิญออกไปแค่ไม่อยากฟังคำพูดเธอไม่ต้องเผลอพร่ำพูดไปปิดปากเธอสักทีออกไปจากชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงสักนิดเพราะผมจะใช้ชีวิตตามผมลิขิตตามความฝันคำพูดบางคำที่คุณนั้นใช้แก้ตัวความจริงมันอยู่ในหัวคุณนึกว่าผมไม่รู้หรือไงอะฟังคำพูดเธอไม่อยากเผลอใจกลับไปถ้าอยากจะไปก็ไปเลยไม่ต้องสนไม่ต้องแคร์อะไรกันอีกปักบอกว่ารักผมแต่รับหลังคุณมีใครผมไม่ง้อใครอยากจะไปก็เชิญเลยไปให้เขาชมเชยไปให้เขาลองเสยสุดท้ายเขาก็เฉยเมยแล้วเขาก็เดินจากไปนะเย้ ไม่อยากจะฟังคำพูดเธอไม่อยากเผลอใจกลับไปถ้าอยากจะไปก็ไปเลยไม่ต้องสนไม่ต้องแคร์อะไรกันอีกออกไปจากชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงสักนิดเพราะผมจะใช้ชีวิตตามผมลิขิตตามความฝันคำพูดบางคำที่คุณนั้นใช้แก้ตัวความจริงมันอยู่ในหัวคุณนึกว่าผมไม่รู้หรือไงอ่ะบอกว่ารักผมแต่รับหลังคุณมีใครผมไม่ง้อใครอยากจะไปก็เชิญเลยไปให้เขาชมเชยไปให้เขาลองเสยสุดท้ายเขาก็เฉยเมยแล้วเขาก็เดินจากไปนะเย้ yeah.